สวัสดีค่ะลูกศิษย์ขาตอนนี้เราก็อยู่ที่พ่อตาสุกละไมนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนนะฮะที่มาเกาะสมุยนะคะนอกเหนือจากที่อาจารย์พาไปที่แรกแล้วเนี่ยนะคะที่ตรงบริเวณหาดเฉวงนะคะนั่นคือพ่อตาหลาคอยนะคะอีกจุดหนึ่งคือพ่อตาสุกละไมนะคะอยู่ตรงละไมค่ะนะคะเป็นศาลต้องบอกเป็นศาลไม้นะคะแล้วก็เขาทำเป็นศาลานะคะศาลาใหญ่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโบราณนะคะเป็นโบราณแล้วนะคะคนละไมเนี่ยจะมาสักการะที่นี่มาปรับดูแลที่นี่นะคะบางฤดูกาลเนี่ยก็จะเป็นศาลาที่สูงมากเพราะว่าทรายจะถูกลมพัดนะคะไปเลยแต่วันเนี้ยเหมือนกับศาลาเนี่ยฮะนะคะทรายถูกพัดเข้ามาก็เลยทำให้ศาลาเนี่ยดูเหมือนกับแบบทางขึ้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ให้ชมนะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็มานะคะมาทำความสะอาดค่ะทำความสะอาดกวาดพื้นนะคะกวาดพื้นแล้วก็อาจารย์ก็ได้ซื้อไม้กวาดกับไม้ม็อบไม้ถูนะคะพวกเธอกวาดกันเรียบร้อยแล้วหรอคะโอเคถูกันกวาดนะคะนี่คือเขียนว่าศาลาพ่อตาสุกละไมนะคะบูรณะ2496นะคะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะบูรณะพ.ศ.2496แสดงว่าก่อนหน้านี้ก็มีมานานแล้วเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะนะคะนี่คือศาลาพ่อตาสุกละไมนะครับเป็นที่ที่คนละไมจังหวัดสุราษฎร์เกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยนะคะสักการะค่ะวางเลยค่ะนะคะมีหมากพลูด้วยไหมคะโอเคเตรียมหมากพลูด้วยเลยค่ะนะคะเราได้เตรียมหมากพลูนะคะมาถวายค่ะมีน้ำด้วยใช่ไหมคะค่ะมีหมากพลูมีเตรียมน้ำนะคะพี่ไอค่ะเรียบร้อยเลยค่ะนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะจุดเทียนเลยไหมคะจุดเลยค่ะจุดเทียนเลยนะคะทุกคนจุดเทียนเลยค่ะจุดเทียนแล้วก็ปักตรงที่เทียนเนี่ยนะคะตรงนี้เลยค่ะนะคะจุดเทียนเลยค่ะถ้างั้นก็ให้จุดเทียนนะคะพี่หายอาภาพรค่ะนะคะพี่หายอาภาพรนะคะขอบคุณค่ะมีเพี้ยวเดี๋ยวไว้จุดเทียนก่อนเลยนะคะนะคะศาลานะคะพ่อตาสุกละไมค่ะใครที่มาเกาะสมุยจดไว้เลยนะคะ2ที่ที่ควรมานะคะที่แบบที่ต้องมาในเวลากลางคืนก็ได้นะคะก็จะมีศาลาตาคอยนะคะศาลาพ่อตาสุกละไมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบเกาะได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์พระใหญ่นะคะแล้วก็ที่ไหนก็ตามนะคะกทม.ฝนตกทั้งวันเลยนะคะคุณชิชนกสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวเราอธิษฐานขอพรกันนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังจุดธูปค่ะทำไมเราถึงจะต้องมีหมากพลูแล้วก็ซิก้าค่ะจริงๆต้องบอกว่าที่นี่ฮะนะคะเราเรียกว่าศาลาพ่อตาสุกละไมเราเชื่อว่าเป็นเหมือนกับนะคะเป็นท่านผู้เฒ่าผู้แก่เนาะของสถานที่นี้ฮะนะดังนั้นหมากพลูก็จะเป็นอะไรที่คนโบราณเนี่ยค่ะก็จะมีการสักการะสิ่งต่างๆนะคะน้ำขาดไม่ได้เลยค่ะเรื่องน้ำน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ขาดน้ำเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้นั้นน้ำก็ต้องมีการถวายเช่นกันนะคะ5 okay. ดอกใช่ไหมคะ5ดอกค่ะนะคะใช้ที่นี่เราจะใช้เป็นดอกดาวเรืองใช่ค่ะเมื่อสักครู่เราใช้เป็นดอกกุหลาบค่ะกุหลาบแดง108ดอกที่นี่ก็เป็นดอกดาวเรืองนะคะที่ศาลาพ่อตาสุขใหม่นะคะพี่ไฮมากี่รอบแล้วคะพี่3รอบแล้วค่ะอาจารย์มากับอาจารย์นี่แหละค่ะ3รอบแล้ว3รอบแล้วกลับไปก็รู้สึกงานดีเงินดีสุขภาพดีรู้สึกสบายใจอ่ะเนาะทำแล้วสบายใจไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทำไปเถอะค่ะทำอะไรก็ได้ค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็ใครที่มาเกาะสมุยแนะนำเลยนะคะมาที่นี่เลยค่ะต้องมาที่นี่ใช่อาจจะมาลำบากนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ลำบากหรอกใช่แต่จะต้องเดินเข้ามาคือตรงนี้อยู่ตรงชายหาดแบบเวลาน้ำท่วมก็คงถึงแม่จันถึงไหมน้ำไม่เคยถึงนะคะความอัศจรรย์ที่นี่ทราบข่าวว่าพายุมาเนี่ยก็สารยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่ครบใช่ค่ะมันจะมีแค่ช่วงสระที่เป็นช่วงใช่ลึกหรือ
มีคนอยู่ที่นี่ฮะเขาบอกที่นี่จะมีการรำแก้บนประจำปีจะมีมโนรามารำถวายประจำปีด้วยค่ะสาธุมาเดี๋ยวเราเสร็จทุกคนแล้วก็อันนี้ทุกคนกำลังจุดเทียนแม่ค่ะทำไมคุณแม่ไม่จุดกับเทียนล่ะคะจุดเทียนด้วยนะคะจุดเทียนเพื่อส่องสว่างค่ะนะคะนะคะโอเคค่ะพร้อมหรือยังคะนะคะต้องบอกถ้าเกิดหลายๆคนถ้ามีโอกาสได้มานะคะที่นี่นะคะศาลาพ่อตาสุขละไมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่มีคนมาสักการะเยอะมากนะคะคนท้องถิ่นนะคะหรือว่าคนในจังหวัดเองคนในอำเภอเองก็มาสักการะกันมากมายนะคะอาจารย์มาค่ะอาจารย์มาหลายครั้งแล้วค่ะนะคะก็นำพาสิ่งดีๆมาให้กับลูกศิษย์ทุกคนค่ะนะคะทุกคนพร้อมไหมคะโอเคพร้อมนะคะถ้าพร้อมตั้งนะโม3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจ้าที่เทวดานังปิยะสุตตวามหาลาโภประสิทธิลาภาประสันนจิตตาสีทาสุทธีพระวันตุเมข้าแต่พระภูมิเจ้าที่พระภูมิเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ณศาลาพ่อตาสุขละไมพ่อตาสุขละไมบัดนี้ข้าพระเจ้าชื่อเกิดวันที่ข้าพเจ้าขอบารมีแห่งพ่อตาสุขละไมข้าพเจ้าขอกราบสักการะต่อพระองค์ท่านขอบารมีแห่งพ่อตาสุขละไมจงช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเปลี่ยนไปในทางที่ดีทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภขอให้ข้าพเจ้าทำการมาค้าขึ้นทำสิ่งใดสมความปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าเมื่อกลับถึงกรุงเทพมหานครขอให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญด้วยเทอญสาธุ3ครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุนะครับปักธูปลงกระถางเลยค่ะปักเลยปักเลยค่ะปักเลยค่ะนะครับปักเลยค่ะปักเลยค่ะปักเลยค่ะปักธูปเลยนะคะปักธูปเลยค่ะดอกไม้ก็วางไว้ได้เลยค่ะนะคะวางในที่ที่เหมาะสมเลยค่ะนะคะเอาละค่ะนะคะนี่คือศาลาพ่อตาสุขละไมนะคะที่ที่ละไมนะคะเกาะสมุยค่ะนะคะหลายคนที่มีโอกาสได้มาจะแนะนำนะคะถ้ามาได้ก็แนะนำเลยค่ะนะคะที่จะต้องมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะณศาลาแห่งนี้ค่ะนะคะอยู่ที่ละไมนะคะเอาละค่ะก็ค่ำคืนนี้อาจารย์ต้องขอพรลูกศิษย์ทั้งหมด2ที่ด้วยกันค่ะขอให้ลูกศิษย์ทุกคนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคิดแต่สมความปรารถนานะคะขอให้ทุกคนที่แชร์มีแต่ความร่ำรวยกันใครแชร์ขอให้รวยใครแชร์ขอให้พรุ่งนี้ตื่นเช้าขึ้นมาทำมาค้าขึ้นมีแต่สิ่งดีๆรักลูกศิษย์ทุกคนสวัสดีค่ะ